สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันในลุคนี้นะคะเป็นลุคผิวเนียนๆฉ่ำๆนะคะปากนูนๆดูเหมือนจะเบานะคะแต่ว่าไม่ได้เบาส่วนวิธีการแต่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะกลับมาหน้าสดนะคะวันนี้ใช้ ARCC Magic Cushion SPF 50บวก PA บวกบวกนะคะตัวนี้เป็นเบสเขียวค่ะเป็นเนื้อคุชชั่นเบสเขียวที่ช่วยอำพรางพวกริ้วรอยจุดด่างดำหรือว่าสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้นะคะเกลี่ยลงไปเรื่อยๆก็จะกลืนลงไปกับผิวแล้วก็จะทำให้หน้าของเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นนะคะไม่ได้ทำให้หน้าวอกแต่อย่างใดค่ะต่อด้วย ARCC Magic Cushion SPF 50 PA บวกบวกบวกสีเบสนะคะตัวนี้เป็นคุชชั่นสีเนื้อที่เข้ากับผิวเลยค่ะตบๆลงไปให้ทั่วใบหน้านะคะแล้วก็จะได้ผิวที่เนียนฉ่ำดูไม่โบ๊ะค่ะสีจะดูกลมกลืนกับใบหน้ามากๆเลยค่ะจากนั้นใช้แป้งฝุ่นปัดเบาๆให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะมาเริ่มการเขียนคิ้วกันเลยค่ะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ COS LOOK สีน้ำตาลเข้มนะคะวาดโครงคิ้วก่อนแล้วก็ใช้แปรงหัวตัดค่ะเกลี่ยสีคิ้วให้ทั่วนะคะมาถึงงานตาค่ะใช้เบสของ NYX นะคะเกลี่ยให้ทั่วเปลือกตาค่ะจากนั้นใช้ Urban Decay Gwen Stefani นะคะเป็นสีน้ำตาลเนื้อแมตต์เกลี่ยที่เบ้าตาค่ะคัดเบ้าเบาๆด้วยแปรงหัวพุ่มนะคะและใช้สีขาวเนื้อชิมเมอร์ค่ะแปะลงบริเวณที่กลางตาจากนั้นใช้ดินสอไลเนอร์ของเมลินดาสีดำนะคะเขียนแค่ขอบตาด้านบนแล้วก็ใช้1028 Magic Liner เขียนเส้นไลเนอร์เบาๆบนขอบตาบนค่ะดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าลังคมค่ะติดขนตาปลอมด้วยเรดเชอร์รี่เบอร์145ค่ะจากนั้นใช้คอนทัวร์แบบฝุ่นงัดดั้งเบาๆแล้วก็ปัดคอนทัวร์บริเวณใต้โหนกแก้มค่ะปัดแก้มด้วยสีชมพูอ่อนจากลังโคมค่ะวันนี้ใช้ลิปสติกของลามครามค่ะสีบัฟฟี่แล้วก็ปัดไฮไลท์นิดนึงนะคะด้วย Ingrid Shimmer Powder ค่ะทำให้หน้าเราดูฉ่ำโกลเรียบร้อยค่ะวันนี้ได้ลุคฉ่ำๆนูตูนนะคะผิวเนียนดูฉ่ำแล้วก็ไม่มากเกินไม่น้อยเกินไปค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ